มวยไทยรายวันครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักมวยคู่รองนะครับมุมแดงครับเสาโทเคซ่ายิมครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ชกทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ครับนี่พี่ชายแล้วใช่ไหมส่งกำลังใจครับส่งกำลังใจอยู่นะครับวันนี้นี่จะวินทั้งคู่เลยไหมทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยเป็นพี่น้องฝาแฝดด้วยใช่ครับนะครับแล้วเป็นไงครับผลงานหลังๆของเสาโทเนี่ยมีแพ้มีชนะใครบ้างก็2ไฟชนะถั่วเขียวล่าสุดชนะก้าวไก่อ๋อล่าสุดเนี่ยไปชนะก้าวไก่ก้าวไก่นกแก้วรีสอร์ทใช่ครับใช่ไหมไปชนะที่ไหนที่นี่ครับด้านหนึ่งวันนั้นเนี่ยเอาอะไรไปชนะเขาก็มีอาวุธอะไรศอกครับศอกน็อกเหรอไม่คะแนนครับอ๋อศอกเขามีอาการใช่ไหมครับแล้วเลยก็เอาชนะคะแนนไปครับส่วนการฟิตซ้อมไฟนี้เราเก็บตัวมากี่วันก็สี่ห้าอาทิตย์ฮะก็หลายวันนะสี่ห้าอาทิตย์เหรอครับจริงปะเนี่ยทำไมซ้อมนานจังอ่ะก็เก็บตัวไว้ไม่เล่นสงกรานต์แล้วอ๋อไม่เล่นสงกรานต์เลยเพื่อว่าจะชกในวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยเคยแพ้คู่ชกมาใช่ครับวันนั้นเนี่ยมันแพ้เพราะว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะ110อ่ะไม่แรงอ่ะทำไมอ่ะ110เป็นไรก็เหมือนไม่มีแรงต่อยอ๋อ110เนี่ยพละกำลังเราไม่ค่อยดีแรงมันไม่ค่อยมีใช่ครับนะครับแต่ว่าวันนี้อ่ะ112อ่ะวันนี้112สบายสบายครับสบาย112มาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้ามา 112.4 อ่ะเอ้ย 114.4 ก็ลดไป2ปอนด์กว่าครับผมลดเยอะมั้ยก็ถือว่าเยอะมั้ยก็ไม่เยอะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ผ่านพิกัดแล้ว112ดีกว่า110แน่นอนแน่นอนนะครับวันนี้มาล้างแค้นล้างแค้นครับเจ๊หนึ่งประกาศอัดฉีดยังอัดฉีดครับเท่าไหร่บาทหนึ่งครับบาทหนึ่งไม่ใช่เงินนะทองใช่ครับนะครับกำลังใจตอนนี้เนี่ยเต็มร้อยจริงๆเต็มร้อยครับสุดท้ายสุดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18มาจากไหนมาจากนนทบุรีครับนะครับน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ไปปล่อย55ครับ55นะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่เราไหมเนี่ยพี่เราโชคคู่เอกเนี่ยก็ขอให้ชนะด้วยขอให้พี่ชนะด้วยนะแต่ว่าเราต้องล้างแค้นคู่ชกให้ได้ก่อนครับผมนะครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงขอเชียร์สาโทเกซ่ายิมด้วยครับวันนี้ล้างแค้นแน่นอนครับนะครับ110-112ชอบไหนชอบ112แน่นอนครับชอบน้ำหนักนี้เขาก็บอกแล้วนี่แหละครับเสียงความพร้อมความมั่นใจของสาโทเกซ่ายิมครับมาดูมุมน้ำเงินคู่รองกันบ้างนะครับเด่นสยามเพชรสุพรรณนันท์ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าครับนะครับที่เราเนี่ยเคยชนะมาด้วยครับผมนะครับนานยังเมื่อ2เดือนที่แล้วครับ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราชนะมาคู่ชกวันนี้ครับนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยเอาอาวุธอะไรไปชนะเขาเดินจับอย่างเดียวครับเดินจับครับปั้มตีอย่างเดียวครับอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับนะครับแล้วก็เบียดเอาชนะมาครับวันนั้นเนี่ยชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่ครับ110ครับวันนั้นเนี่ยชกเวทน้ำหนัก110นะครับส่วนวันนี้ครับ112ครับวันนี้112น้ำหนักไหนเราชอบมากกว่ากัน110ครับทำไมอ่ะ112มันน้ำหนักปล่อยอ๋อ112เนี่ยที่ชกวันนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันปล่อยขึ้นมาครับแต่ว่าไฟที่ชนะเขามา2เดือนที่แล้วเนี่ยน้ำหนักเราครับโอ้แล้ววันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยไม่ครับก็ต้องดูครับก็ต้องดูบนเวทีใช่ไหมครับผมนะครับส่วนการฟิตซ้อมเราเก็บตัวอยู่ที่ค่ายไหนครับสเพชรอุดรครับสเพชรอุดรอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมคู่ปล้ำเรามีเมืองสยามเด่นมีชัยก้าวกงแล้วก็ช้างเผือกครับโอ้โหหลายคนเลยนะครับช่วยปล้ำช่วยซ้อมร่างกายไฟนี้เนี่ยสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์100%ครับสงกรานต์ได้ไปเที่ยวไหนไหมเนี่ยไม่ครับไม่ได้ไปเที่ยวซ้อมอย่างเดียวเลยนะครับคู่ชกวันนี้เขาชื่ออะไรนะครับเสาโทเคซ่ายิมครับเสาโทเคซ่ายิมเขาเป็นมวยประเภทอะไรเป็นมวยอาวุธอะไรน่ากลัวก็เข่าครับเขามีเข่าครับแล้วเราอ่ะเข่าเหมือนกันครับเราก็มีเข่าเหมือนกันครับนะครับวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจเดินยกไหนดียก3ครับยก3เปิดเกมแล้วครับ2ยกนี่ก็ดูทิศทางลมก่อนใช่ครับนะครับเอาอยู่นะอยู่ครับสุดท้ายครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์น้ำหนักไปปล่อยของเราเท่าไหร่52ครึ่งครับเมื่อเช้ามาลดไปเท่าไหร่อ่ะ .7 ครับไม่มีปัญหาครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับขอให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมนะครับชื่ออะไรเด่นสยามเพชรสุพรรณนันท์ครับไม่ผิดหวังนะครับครับย้ำแค้นได้ไม่ได้ได้ครับนี่แหละครับเสียงความพร้อมของเด่นสยามเพชรสุพรรณนันท์นะครับเคยชนะมา1ครั้งเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยชกน้ำหนักเขาวันนี้ชกน้ำหนักของคู่ต่อสู้ครับมวยไทยรายวัน